อักษรควบรอเรือลอลิงว่อแหวนสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีปริศนาคำทายมาให้เล่นกันด้วยไหนใครอยากเล่นกันแล้วยกมือหน่อยครับโอ้โหยกมือกันเยอะอย่างนี้ก็ไปเล่นกันเลยครับคำทายแรกนะฉันคืออะไรตีได้เสียงดังตุ้มตะตุ้มปังเสียงดังกังวานและฉันในที่นี้ก็คือกลองครับฉันคืออะไรสัตว์ใหญ่ใช้งานไถนาคราดหว่านสองเขาน่ากลัวมาดูกันนะครับว่าที่คิดไว้จะถูกหรือเปล่าและฉันที่เป็นสัตว์ใหญ่ใช้งานไถนาคราดหว่านสองเขาน่ากลัวก็คือควายฉันคืออะไรเอาไว้เดินทางสองล้อสองข้างวัวควายลากไปนึกออกไหมครับว่าฉันคืออะไรและฉันในคำทายนี้ได้แก่เกวียนครับฉันคืออะไรฟันไม้ในป่าแผนที่ไทยหนารูปร่างคล้ายฉันได้เวลาฟังเฉลยกันแล้วนะครับฉันคืออะไรฟันไม้ในป่าแผนที่ไทยหนารูปร่างคล้ายฉันก็คือขวานนั่นเองครับฉันคืออะไรถ่ายรูปได้งามนับ1 2 3เก็บภาพเก็บวิวมาดูกันนะครับว่าจะทายถูกไหมว่าฉันคืออะไรเฉลยก็คือกล้องถ่ายรูปครับและสุดท้ายพวกเขาคือใครเลือดเนื้อเชื้อไขไม่อาจห่างไกลสายเลือดเดียวกันมาดูกันนะครับว่าจะทายถูกไหมว่าเฉลยก็คือครอบครัวครับน้องๆลองทายสิครับว่าคำว่ากลองควายเวียนขวานกล้องถ่ายรูปและครอบครัวเป็นคำอะไรระหว่างคำควบกล้ำกับคำประสมคำตอบก็คือกลองควายเวียนขวานกล้องถ่ายรูปและครอบครัวเป็นคำควบกล้ำครับมาถึงตอนนี้น้องๆคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมคำเหล่านี้ถึงเป็นคำควบกล้ำถ้าอย่างนั้นเรามารู้จักกับคำควบกล้ำกันนะครับคำควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันโดยมีพยัญชนะรอเรือลอลิงวอแหวนอยู่ตำแหน่งที่2เวลาออกเสียงจะออกเสียงควบกันเช่นคำว่าครอบครัวกลองขวานเรามาดูการออกเสียงคำควบกล้ำจากตัวอย่างคำต่อไปนี้กันนะครับเช่นปรบมืออ่านว่าปรบมือครอบครัวอ่านว่าครอบครัวข้าวเกลียบอ่านว่าข้าวเกลียบพริกอ่านว่าพริกคลุยอ่านว่าคลุยคราวนี้คนเก่งลองดูบทร้อยกรองต่อไปนี้แล้วลองหาดูนะครับว่ามีคำควบกล้ำซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างมือขวากวาดแกว่งไม้กวาดจะกวาดให้สะอาดจงได้กวางอยู่ใต้ต้นกลางทุ่งกว้างไกลควายคว้าไข่วิดวากขวางเกะกะเป็นยังไงกันบ้างครับหาเจอกันไม่เอ่ยเรามาดูกันนะครับว่าคำควบกล้ำที่ซ่อนอยู่ในบทร้อยกรองนี้มีคำว่าอะไรบ้างเริ่มจากขวากวัดแกว่งกวาดกวางกลางกว้างไกลควาย
คว้าไขว่ควิดขวากและขวางเพื่อความแม่นยำน้องๆลองหาคำควบกล้ำที่ซ่อนอยู่ในบทร้อยกรองต่อไปนี้นะครับคลายขวัญใจมันกล้ามันมีงาขาวยาวใหญ่ตีกรอกเคาะไม้ไผ่เมื่อช้างใหญ่เกรี้ยวกราดมาและคำควบกล้ำที่ซ่อนอยู่ในบทร้อยกรองนี้ได้แก่คำว่าคลายขวัญกล้ากรอกและเกรียวกราดเมื่อรู้จักคำควบกล้ามดีแล้วเรามาเล่นเกมและทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับอีกสักบทนะครับคว้าไขว่กรอไหมเส้นใส่กล่องเห็นเป็นกลุ่มใหญ่ทำกลดด้วยผ้าไหมนำมาให้พระใช้อยู่ใช้ควายไปลากเกวียนมาแลกเปลี่ยนพริกหมากพลูฝนพรำพร่ำเรียกหนูให้กลับบ้านอย่าไปไกลหาเจอไหมครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันนะครับว่าจะตรงกันหรือเปล่าและคำควบกล้ำที่อยู่ในบทร้อยกรองนี้คือควายกรอกล่องกลุ่มกลดพระควายเกวียนเปลี่ยนพริกพลูพรำพร่ำกลับและไกลเล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาทบทวนคำควบกล้ำกันนะครับคำควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันโดยมีพยัญชนะรอเรือลอลิงวอแหวนอยู่ตำแหน่งที่2เวลาออกเสียงจะออกเสียงควบกันเช่นครอบครัวกลองหวานตัวอย่างเช่นปรบมืออ่านว่าปรบมือก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมทบทวนความรู้กันนะครับร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆช่วยกันหาคำควบกล้ำจากบทร้อยกรองที่กำหนดให้คว้าไขว่กรอไหมเส้นใส่กล่องเห็นเป็นกลุ่มใหญ่ทำกลดด้วยผ้าไหมนำมาให้พระใช้อยู่ใช้ควายไปลากเกวียนมาแลกเปลี่ยนพริกหมากพลูฝนพรำพร่ำเรียกหนูให้กลับบ้านอย่าไปไกลคำควบกล้ำที่ได้จากบทร้อยกรองบทนี้ไขว่กรอกล่องกลุ่มกลดพระควายเกวียนเปลี่ยนพริกพลูพรำพร่ำกลับไกลวันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับคำควบกล้ำไปแล้วก็อย่าลืมนำไปทบทวนแล้วนำมาใช้ในการพูดและการเขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ